สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่โพดอมอนบอลนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Friday Night Funkin กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปรวมพลคนโหด V เท่าไหร่แล้ววะ จำไม่ได้แล้วนะ เดี๋ยวใส่รูปภาพไว้แล้วกันจะเป็นรวมพลคนโหดอีกครั้งนะครับตามคำเรียกร้องของน้องๆเลยนะฮะก็คือสำหรับคลิปนี้เนี่ยพี่ปกติพี่จะใส่ลุงพงคนโหดมาทั้งหมด3มอดใช่ไหมแต่ว่าสำหรับคลิปนี้พี่ขอแค่2มอดนะครับเนื่องจากว่า2มอดนี้เป็นแบบมอดที่โหดมากๆเลยนะฮะได้แก่มอดแรกก็อย่างที่เราเห็นนะฮะจะเป็น VS กับ Flippy นะครับเป็น Full Week นะฮะมีทั้งหมด5เพลงด้วยกันเลยนะฮะแล้วก็สำหรับมอดต่อไปอีกมอดนึงจะเป็น VG Invasion V3 นะฮะหรืออัปเดตที่ 3.2 แล้วนะครับก็สุดยอดเลยนะฮะเป็น2มอดที่โหดสุดๆเลยนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันเลยนะฮะสำหรับมอดแรกเนี่ย AVS Flippy เนี่ยจะเป็นตัวละครดังนะฮะจาก Happy Tree Friend นะฮะหรือความสุขต้นไม้เพื่อน พี่แปลตรงตัวเอาแฮนะขำๆนะสำหรับ Happy Tree Friend ก็จะเป็นการ์ตูนแอนิเมชันสุดฮิตที่ค่อนข้างโหดมากๆเลยฮะสำหรับมอดแรกนี้เดี๋ยวเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับไป Let's goก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่ผมด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวไปลุยที่สตอรี่โหมดกันเลยนะฮะถ้าสังเกตที่ด้านซ้ายล่างนะฮะจะเห็นรายชื่อเพลงทั้งหมดนะฮะมีทั้งหมด5เพลงด้วยกันเลยนะครับ Flippy ชื่อวีคเป็น Flippy ด้วยนะสลับตัว P ด้วยนะเป็นตัว Q แทนอยู่ในด่านที่มีชื่อว่า PTSD นะครับเดี๋ยวเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับกด Enter แล้วเป็นระเบิดโผล่มาด้วยวอมนิ้วแป๊บโอ้ให้คิดไงเจ้าหนูนายกำลังมองหาอะไรอยู่งั้นหรอฮะบีบสกดบบปิ๊บมาแรปกันไหมอะไรนะนายอยากจะแรปบัตเทิลงั้นหรอฮะตอนนี้ฉันไม่มีอารมณ์มาเล่นอะไรพวกนี้นะแต่ก็มาลุยกันเถอะ อะไรวะบีบจัดมา 3, 2, 1 go โอ้ยมีอะไรนั่งอยู่บนลำโพงกับเคอร์เฟนด้วยอย่างน่ารักเลยแฮปปี้ทีเฟนนี่พี่ไม่ได้ดูมานานมากๆเลยนะมากๆจริงๆแต่ก็เป็นการ์ตูนสายโหดจริงๆดูแล้วคิดถึงเลยแอบโหดนะเนี่ยนี่แค่เพลงแรกเลยเนี่ย Flippy Flowข้างหลังนี่มีเพื่อนๆเพียบเลยนะฉากหลังโอ้โหแอบย่างเนี่ยนี่เพลงแรกจริงปะเนี่ยเฮ้ยเกือบไม่ทันโอ้ยเกือบพลาดเฮ้ยยากอยู่นะครับน้องๆได้อยู่ได้อยู่โหดอยู่นะไม่อยากจะนึกถึงเพลงต่อไปเลยเพลงแรกโหดขนาดนี้โอ้ยแบดไปหนึ่งเอ้ยไม่พลาดเลยได้อยู่ได้อยู่เพลงแรกฉากข้างหลังมีการตกใจกันนะฮะฉากเปลี่ยนเป็นสีม่วงเลยเฮ้ยอะไรกันนายเล่นได้ดีขนาดนี้ได้ไงเนี่ยฮะจะสบายเลยนะถ้าเกิดนายแพ้เนี่ยนายจะต้องจบชีวิตเหมือนกับเจ้าพวกโง่ด้านหลังนั่นบีบโหดไปไหนอ่ะเงียบไปเลย 3, 2, 1, go เอ้ยไอคอนน่ารักดีนะด้านล่างไอคอนโหดดีหน้าตาโหดเชียร์พวกด้านหลังมันมีหัวไฟไหม้ด้วยไม่แน่มันบอกว่าจะจบชีวิตเหมือนพวกที่อยู่ด้านหลังไปเดี๋ยวตั้งใจเล่นนิดนึงมันแอบยากนะเนี่ยต้องตั้งใจเล่นหน่อยเพลงก็มันดีนะแต่กาเฟนี่ก็เหมือนเดิมไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวพลาดจนได้มองไม่ทันละแหมมาเลย
ได้อยู่นะได้อยู่ชื่อเพลง Happy Thailand เนอะพอกันทีกับเรื่องบ้าๆแบบนี้ฉันเบื่อนายเต็มทีนะฉันจะทำให้นายตายให้ได้เผาช็อตไฟฟ้าจมน้ำทางไหนก็ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีเพราะว่าครั้งนี้ฉันจะไม่มีการปราณีบอยเฟนหลอนเนี่ยใช่เอ้ยเอาว่ะเสียงยังโหดเอาจริงแล้วใช่ไหมเพลง3ทำไมเสียงน่ากลัวจังเออไปเลยอย่าทำให้ตื่นเต้นดิมาแล้วโอ้โหดอยู่นะแหมได้อยู่ได้อยู่ไม่ชอบโน้ตเบิ้ลเลยกดยากได้เวลากดนิ้วสินะโหดแม่เอ้ยโอ้โหโหดแม่เลยนะเริ่มปวดนิ้วปล่อยฉันไปเถอะเจ้าคลิปปี้โอ้ยโอ้ยพลาดไปครึ่งร้อยแล้วนะเฮ้ยมีเสียงหัวเราะด้วยในเพลงโอ้ยเพลงนี้อย่างยากเลยนะเพลง4จะยากกว่านี้อีกป่ะเนี่ยเพลงที่4มั้ยเอ้ยไฟไหม้หมดไฟน่ะลามไปทั่วแล้วพูดถึงไฟไหม้นึกถึงเหตุการณ์ที่กิ่งแก้วตอนนี้เลยก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะฮะถ้าเกิดมีใครอยู่ใกล้ๆแถวนั้นก็ขอให้รีบอพยพออกมานะฮะขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยนะฮะพอแล้วไปกันดีการที่เห็นนายตายเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ตนเองพึงพอใจคนอื่นๆนะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะทำตัวยังไงเมื่อตอนที่ฉันจะฆ่าพวกเขาน่าสมเพชจริงๆนายจะทำอะไรได้ฉันนายอยากจะเห็นพวกนายสองคนเจ็บปวดจริงๆเลยแล้วฉันก็ทำให้เกอร์เฟนมีรอยช้ำเอ้ยจริงเหรอเพิ่งสังเกตเกอร์เฟนร้องไห้อยู่ด้านหลังด้วยแล้วก็มีรอยช้ำที่แก้มด้วยโหดไปไหนเจ้าฟิปปี้มาดูกันว่าสิ่งนี้จะกระตุ้นให้นายกล้าหาญมากกว่านี้นายไม่สามารถทำอะไรได้สำเร็จหรอกเจ้าเตี้ยไอ้คิดแพ้โหดไปไหนฟิปปี้โอ้โหอย่างโหดเลยนะฉากนี้กาแฟมีรอยช้ำที่แน่ด้วยโหดไปไหนเอ้ยมันถือหัวไอ้ตัวนั้นเอ้ยไม่ได้ดูโอ้โหลูกศรเร็วไปปะคีย์บอร์ดจะพังเราไอตัวกระต่ายนี่มันชื่ออะไรแล้วหรือไม่ได้ดูนานเกินลืมชื่อมันไปหมดแล้วเนี่ยมันถือหัวไอกระต่ายตัวนั้นด้วยเอ๊ะหรือกวางไม่โอ้โหดเกินเพลงนี้โอ้ยพลาดไปจะร้อยตัวแล้วโอ้ยยังไม่หมดอีกเหรอ
พลาดไปเกือบร้อยแล้วมีเสียงแบ็คกราวด์กีดการ์ดกันเนอะคอนเซ็ปต์แฮปปี้ทีเฟนจริงๆเนี่ยความสุขต้นไม้เพื่อนเอาจริงดิไอ้มึงเห็นมันมีชูนิ้วด้วยเดี๋ยวก็ทำรวมพลคนชูนิ้วซะเลยช่วงหลังๆนี่มอดชูนิ้วเยอะจังโอ้ยเร็วเกินไอคอนน่ารักดีไหนด้านล่างเออก็จะทำโอ้โหโอ้ยยากนะบอสนี้โหดแม่เจ้าฟลิปปี้แทบจะถอดนิ้วออกมากดคีย์บอร์ดแล้วนะโอ้ยโหดไปไหนไอ้จมูกหัวใจเอ้าสงบสติได้แล้วเหรอด้านหลังทุกอย่างมอดไปหมดแล้วเหลือแต่ผงโหดไปไหนเนี่ยฟลิปปี้เหมือนสงบสติแล้วกลับมาเป็นคนปกติเหมือนบอกว่าอ้อยเกิดอะไรขึ้นเหรอบุ๊บปิ๊บแอลนายกลับมาแล้วเหรออะนายเป็นใครอ่ะไอ้เกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยโอ้ยอีกแล้วเหรอไม่นะฉันเป็นบ้าไปอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่มันพวกไบโพล่านี่วะว่าแต่นายคือใครอ่ะบ๊อบเบ็บฉันคือบอยเฟนไงบอยเฟนเหรออ้าวขอโทษที่ทำให้นายต้องมาเห็นเลยน่าเกลียดนะเฮ้ยว่าแต่เรามาลุยกันอีกเพลงไหมเบ๊บบ๊อบเอ้ยจัดไปดิแน่นอนลุยกันเลยเมื่อกี้แปลบอยเฟนตรงคำพอดีเลยน้องๆบอกว่าเหมือนพี่รู้ภาษาบอยเฟนแล้วนะเออบังเอิญจริงๆเพลงสุดท้ายเขายังชั่วหน่อยได้พักมือเมื่อกี้เหมือนถอดสมองเล่นไปแล้วโอ้ยโหดไปไหนเพลง4เออนั่นมือใครวะเนี่ยโผล่มาจากพื้นพอดูแล้วก็นึกขึ้นได้นะเออเจ้าตัวฟลิปปี้เจ้าตัวเขียวนี่มันมี2บุคลิกนะเออพอจำได้แล้วไม่ได้ดูการ์ตูนมันมานานมากเบิ้ลไปแต่ฉากหลังนี่ไม่เพลินแล้วทุกคนตายไปหมดแล้วยังมาร้องเพลงกันอยู่เลยโอ้ยบอกว่าไม่ร้องร้องอยู่อยู่ๆก็อีกคนนึงมันโผล่มาเออแต่เขาเปลี่ยนไอคอนทุกเพลงเลยป่ะเนี่ยทำรายละเอียดได้ดีนะฮะถือว่าใช้ได้เลยแต่เพลงพี่ว่ามันเพลงมันโหดเกินนะมันแนวเพลงสแปมคีย์บอร์ดอ่ะเออโหดเกินเอ๊ะปึ๊บอ้าวพลาดไปจนได้ตัวนึงปิ๊บป๊อปปิ๊บป๊อปเออเพลินๆไปมีชีด้วยท่าชี้เหมือนเอานิ้วแย่ตบเพื่อนเลยเออเออจ
จบแล้วนะโอ้ยสุดยอดจริงๆมีทั้ง5เพลงสุดๆไปเลยนะครับมันก็เหมือนไล่ลำดับความโหดมากๆเลยนะตั้งแต่เพลงที่1จนถึงเพลงที่4นะฮะแล้วก็เหมือนย้อนสติกลับมาเป็นอีกคนนึงสงบสติจะเป็นเพลงที่5นะทำคอนเซปต์ของ Happy T Fan ได้ดีมากๆเลยครับก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ม็อดต่อไปกันเลยนะฮะสำหรับม็อด VG Invasion V3.2 นะฮะป่ะ Let's go ไปดูกันเลยโอ้ยแค่เสียงเริ่มมันก็แฮสุดๆแล้วนะทุกคนครับนี่เราก็เข้ามาอยู่ในม็อดที่มีชื่อว่า VG Invasion Version 3.2 แล้วนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งม็อดที่พี่เอามาใส่ในรวมพลคนโหดครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่ามันโหดจริงๆนะมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะดูเทียบกับฟลิปปี้นะว่าใครจะโหดกว่ากันนะฮะก็เตือนน้องๆไว้ก่อนนะฮะเห็นเขาบอกว่าอาจจะมีแสงแฟลชนะครับเอ้ามีวิกที่ล็อกอยู่ด้วยเขาบอกว่าต้องทำการเอาชนะวิกแรกก่อนนะฮะเราเลือกระดับอะไรได้มั้งไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราไปเข้าที่สตอรี่โหมดกันเลยนะฮะน่าจะมีแค่ระดับเดียวนะฮะเขาไม่ได้ให้เลือกความยากความง่ายด้วยนะเอ้าเข้ามาในนี้เลยเพลงแรกชื่อเพลงสปาเกตตี้เอ้ยในเรื่องเหมือนจะเป็นเหมือนเดิมเลยนะแมนเอ้ยการที่เราไปแข่งจ้องตากับเจ้าตัวตลกสีม่วงนั่นนี่มันโอ้โหโคตรอึดอัดเลยโคตรเหนื่อยเลยเอ้ยนี่มันเจ้าเกมใหม่มาแรงในอินเทอร์เน็ตนี่นะโอเคนะเจ้าหนูนั่งลงก่อนนะดาวดวงใหม่อย่างเธอเนี่ยมันก็จะมอดลงเร็วนะเชื่อฉันสิฉันรู้ทุกคนเนี่ยเคยชอบฉันมากๆเลยนะแต่สุดท้ายเนี่ยพวกเขาอ่ะก็เอาตัวฉันไปปู้ยี่ปู้ยำสร้างอะไรใหม่ๆมาเพียบเลยซัมลิมิกฉันมาเพียบเลยนะแต่ยังไงก็ตามทั้งหมดเขาก็ยังเคารพฉันอยู่แต่ว่าทุกวันนี้นะฉันเหมือนมองว่าเป็นพันช์ไลน์นึงเลยโอ้ยโคตรเศร้าเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดฉันสามารถฆ่าเขาได้ด้วยเสียงเพลงบีทโดบอันสุดยอดสวิงลิงโก้ของฉันได้เนี่ยนะบางทีนะทุกคนบนโลกนี้อาจจะกลับมาจดจำฉันกลับมาจำฉันได้ครั้งหนึ่งอินเวชั่นการรุกรานครั้งสำคัญของฉันก็จะกลับมาอีกครั้งเออเจ้าหนูในฐานะพิกแมนอย่างฉันนะนะที่มาจากเกมงงๆที่มาจากเกมกากๆ CDI อ่ะนะฉันขอบอกเลยนะว่านายจะต้องตายอะไรวะเอ้ยเหมือนเวอร์ชั่นแรกมันไม่มีที่เกิร์ลเฟนพูดงี้ป่ะหรือมีพี่จำไม่ได้เกิร์ลเฟนใจเย็นลูกเงียบไปเลยนะเจ้า VG บาโบสกิปปิ๊บใช่ VG เราไม่แพ้นายหรอกเพราะเรารีเซ็ตได้เฮ้ยมีไอคอนอะไรด้วยเอ้ยเขาเปลี่ยนเยอะอยู่เลยเนี่ยไม่เหมือนเวอร์ชันแรกเลยแต่โหดเหมือนเดิมโคตรโหดเลยเมื่อกี้ไอเมื่อกี้ถ้าเกิดเราไม่กดจะเป็นไงเดี๋ยวพี่ลองหน่อยเอ้ยเส้นสปาเกตตี้มาบ้างเอ้ยโคตรแฮโอ้ตายแล้วเป็นอย่างนี้แล้วพอกดรีไทร์เป็นเสียงหัวเราะด้วยนะเอ้ยเจ๋ง3 2 1 go ถ้าเราไม่กดเล่นสปาเกตตี้สปาเกตตี้จะมาแปะแน่เรานะเกมลุยจี้เออๆเข้าใจทำมีอะไรแบบแปลกๆใหม่ๆรับสปาเกตตี้สักทีมั้ยครับยังไงก็ต้องพยายามกดไอเซนสปาเกตตี้ให้ได้ไม่งั้นมองไม่เห็นเลยลูกศรสปาเกตตี้ว่ะเอาว่ะยังเจ๋งเข้าใจทำฉันหวังว่านายอะไรสปาเกตตี้สักอย่างได้อยู่เอ้ยลูกศรเหวี่ยงแล้วนี่กี่เพลงเนี่ยโอ้ยแอบมึนนะเนี่ยคนก็ระวังมึนหัวนะฮะอย่าจ้องลูกศรมากเกินไปนะอัปเดตเวอร์ชันนี้ก็เปลี่ยนแทบทุกอย่างนะถือว่าใช้ได้
นะไม่แย่เลยจะได้เริ่มรัวใหม่กันเจ๋งผ่านไปทั้งหมด3ตัวนะฮะคะแนน 98,000 ผ่านระดับ A มาเพลงแรกก็ผ่านมาแล้วเนาะเรามาเพลงที่2กันเลยมีใช่ไหมมีเพลงชื่อ VG นะฮะ Yo Girl เอ้ย Yo เจ้าเด็กหญิงเรียก VG เป็นเด็กหญิงเหรออ่านี่ใครเนี่ยเดี๋ยวทำไมบอยเฟรนด์พูดได้เขาคือลุยจีนะฉันคิดว่าเน่ไม่ใช่หรอกลุยจีตัวนี้มันหน้าตาโคตรประหลาดเลยว้าวเจ้าเด็กงงเงาไม่รู้จักหรอว่าฉันคือใครอะฮะเจ็บคอช่างเป็นเจ้าโง่ที่ไม่ได้เรื่องเอาซะเลยเกรดเลเวลพลังของฉันเนี่ยมันเกิน 9,000 ไปแล้วนะเอาเกรดอะไรมาวัดวะนายยังไม่รู้จักชื่อฉันอีกเล่นเหรอฮะชีสเพื่อนนายนี่มีคำพูดของเจ้าวัยร้ายเนี่ยเตรียมพร้อมไว้เลยนะเชื่อฉันสินายจะต้องจดจำชื่อของฉันได้แน่นอนเมื่อผ่านเพลงต่อไปฉันการันตีได้เลย เฮ้ยทำไมอยู่ดีๆเต็มจอเอ้านี่มันเพลงตอน V1 เนี่ยในโปเกมอนพี่จำได้เลยอย่างแฮเพลงนี้เพลงนี้มันนะเอาจริงๆเพลง VG เกมลุยจีเฮ้ยจอโยกไปโยกมาครับทุกคนพี่ไม่รู้ว่าน้องๆเห็นกันหรือเปล่าอ่ะโอ้โหคือของพี่เมื่อกี้จอมันโยกทั้งหน้าจอเลยเนี่ยคือด้วยมันแฮ็กจอพี่แล้วเออโอ้โหโหดนะเนี่ยแถมมีเอียงจอยเออจะโหดไปไหนเริ่มตาลายแล้วเป็นเพลงตาลายที่แท้ทรูเดี๋ยวซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอันไหนแล้ววะดีนะมันกดเหมือนกันเออโอเคโอ้โหเบิ้ลโน้ตอีกแล้วนะพี่บอกพี่ไม่ค่อยถนัดโอ้ยพลาดไปแล้ว63ตัวนะยังโหดเลยพาไป68ตัวนะฮะเพลงที่2โอ้ยปวดแขนเลยเพลงนี้โหดจริงๆเอ้ยตัวอะไรเต็มเล่นเป็นโซนิกเหรอวะเนี่ยโอ้ยโอ้ my god อ้าวบอยเฟนกลายเป็นมาริโอไปเลยด้วยอ่ะโอ้ my god บอยเฟนไม่นะนายทำให้เขากลายเป็นคนอิตาเลียคนอิตาเลียนเอ้ยนายทำได้ไงลุยจิเอ๊ะแล้วเธอมีปัญหาอะไรกับคนอิตาเลียนเหรอฮะไม่เอ้ยกฎของอิตาเลียนทั้งที่ฉันคิดไว้นะว่าฉันจะไว้ชีวิตเธอทำไมการจ้องมองด้วยความตายของฉันมันไม่เวิร์กกับเธอฮะขำโอ้ยเอ๊ะการจ้องมองแบบนั้นเนี่ยนะน่าขำจริงๆเลยนายคิดว่าการทำอะไรแบบนั้นจะส่งผลกับดีมอนอย่างพวกเราเหรอฉันคือครอบครัวเดียร์เรสไม่มีเวลาสำหรับเรื่องบ้าๆแบบนี้นะดีมอนหรือไม่ใช่ดีมอนเนี่ยฉันสามารถ OP พลังของเธอแล้วก็ครอบครองเธอได้อย่างง่ายดายแน่นอนแต่ว่าตอนนี้นะมันเป็นศึกระหว่างฉันแล้วก็บอยเฟนอย่ามาพยายามแทรกแซงหรือเข้ามายุ่งนะตอนนี้มีลูกน้องของฉันมาอยู่กับฉันอีกและจะมาเพิ่มอีกเร็วๆนี้เธอทำได้นะบอยเฟนบอยเฟนเธอได้ปกป้องฉันจากผู้คนบ้าๆมากมายในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นอย่าให้เจ้าบ้านี่มาควบคุมเธอล่ะด้วยการจ้องมองที่แสนประหลาดของเขาเนี่ยหุบปากไปเลยนะเกอร์เฟน
จงเชื่อฟัง VG ซะแล้วก็ทำลายบอยเฟนเดี๋ยวนี้ 3 2 1 go บอยเฟนหน้ามาริโออ่ะยังแฮ่เอ้ยด้านซ้ายมีมาริโอมาด้วยมาริโอเอาแล้วนะอย่างโหดเลยเออแม่ฮ่าไอตัวโซนิกข้างหลังมากเลยไอด้านขวามันมาจากไหนอ่ะพี่ลืมไปแล้วจำไม่ได้คุ้นเรียกว่าอะไรนะได้อยู่แต่ตรงนี้ไม่น่าจะได้แล้วโอ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อแล้วไปนึกว่าจะส่งแบบนั้นมาโอ้เร็วมากเลยนะว่าแต่โซนิกมันมาเกี่ยวเลยนะโอ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันหักมาเยอะอย่างนั้นเนี่ยเฮ้ยจะตายปะเนี่ยตกใจนึกว่าจะตายอยู่ดีๆมันก็ผักเกรดพลังมาเกือบสุดนะเมื่อกี้ทันอยู่ได้อยู่นะพลาดไปทั้งหมด8ตัวแล้วนะตอนนี้เพลงอย่างมันเลย Invasionแต่เอาแฮมากเลยนะวันนี้น่ารักอ่ะเออเข้าใจทำป่วนดีเจ้าลุยจิผ่านแล้วเนาะใช่ไหมเอ้ยนึกว่าจบแล้วเอ้าบอยเฟนพูดได้ด้วยผสมกับภาษาบีบฉันกลับมาปุ๊บปิ๊บแล้วนะจะว่าอะไรว้าวเธอสามารถทำได้นะเบฟนายสามารถหลุดมาจากไวรัสของฉันได้ยังไงด้วยพลังแห่งเสียงเพลงอ๋อไม่ใช่ด้วยพลังเสียงบีทของฉันไงล่ะนี่มันแมสเน็ตมากๆนี่มันบ้าไปแล้วแต่ตอนนี้นะVG ใช่ไหมใช่ว่าไงเพื่อนนายมีปัญหานายทำสิ่งเหล่านี้ไปทำไมฮะถ้านายอยากจะรู้จริงๆนะฉันต้องการที่จะออกไปจากสถานที่แห่งความว่างเปล่าแห่งนี้แล้วก็กลับไปสู่โลกอินเทอร์เน็ตที่มันจะดีกว่าเดิมแต่ว่านายเป็นสิ่งเดียวที่กำลังยืนขวางทางฉันอยู่ต้องขอบคุณนายจริงๆนายทำให้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเต็มไปด้วยขยะมากมายฉันหมายความว่ามันอะไรกันเนี่ยฮะไอ้ไฟได้ได้ฟังกินมักแบงคืออะไรวะมักแบงพี่ไม่รู้จริงๆอันนี้แล้วก็ได้โปรดอย่าให้ฉันได้เริ่มด้วยไอ้วิดีโอไอ้กาชาไลฟ์นั่นเลยเอ้ยฉันไม่สามารถควบคุมไอ้พวกนั้นได้ซะหน่อยจ้าปะก็ปล่อยให้ผู้คนเขาสร้างคอนเทนต์อะไรที่เขาอยากจะสร้างสินั่นมันคือปัญหาของฉันย้อนเวลากลับไปนะเราไม่มีไอ้พวก trending tab แล้วก็ไม่มีพวก constant add ด้วยซ้ำใครๆก็ตามสามารถหยิบซอฟต์แวร์ขึ้นมาแล้วก็แก้ไขซอฟต์แวร์เพื่อที่ว่าจะให้มันโกไวรัลฉันเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในดวงดาวที่เจิดจรัสในพวกการแก้ไขเหล่านั้นแต่ว่าตอนนี้ฉันเป็นเพียงแค่เปลือกนอกของตัวฉันในอดีตเท่านั้นโอเคครับคุณลุง เรียกว่าลุงเลยมันแก่แล้วไงอยู่มานานแล้วนะลุยจิวีจีนายเคยได้รับแสงสีเสียงจากสปอตไลท์มาพอแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้หลบไป ในอีกความหมายที่เศร้าๆนะนายก็พูดถูกมันก็เห็นกันอยู่ว่าฉันไม่สามารถชนะเรื่องนี้ได้แน่นอนมันก็ขึ้นอยู่กับเวลานะก่อนที่ฉันจะค่อยๆหายไปท่ามกลางความสับสนอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเรามาสู้กันด้วยเพลงสุดท้ายกันเถอะลุยเลยไหมในที่สุดนะพูดกันเยอะเหลือเกินมอดนี้โอ้ยพ่อเจ้าจริงได้หลอกเยอะเหลือเกินเดี๋ยวโชว์มาจากไหน
เอ้าไม่ได้ดูลูกศรเมื่อกี้เอ้าข้างหลังมีบอสด้วยแต่โทรมาเฉยโอ้ลูกศรเร็วจะได้เลยเนี่ยทันอยู่ทันอยู่ว้าวมันเพลงคอดีนะแต่ว่าตอนนี้ VG กลายด้วยจีมันกลายเป็นคาราเต้นไปแล้วเอาว่ะมาเพิ่นไปเร็วขึ้นไปเลยเอ้ยเสียงตลกเอ้ยเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยตอนตายเป็นอย่างนี้เหรอไหนๆก็ตายแล้วจะได้รู้ว่าเป็นยังไงเมื่อกี้ไม่ได้ดูลูกศรนะพลาดนิดหน่อยตายเลยเกิดอะไรขึ้นไหนเอาใหม่ตลกตรงนี้เอ้ยเนี่ยกดไม่ทันอีกแล้วมันเร็วมากเลยนะเอาใหม่เออนี่ไงโดนดันมาสุดหลอดจริงด้วยไม่น่าพลาดพบตายเลยพี่โกงคือแบบห้ามพลาดเลยนะจุดเมื่อกี้พลาดพบตายทันทีตอนนี้มันด่าโอ้กดเกือบไม่ทันพลาดไปทั้งหมด4ตัวนะครับโอ้ยอย่างมันเลยจบแล้วเนาะใช่ไหมเอ้ยจบแล้วนะก็เราสามารถเอาชนะสำหรับวีคแรกไปได้แล้วนะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูสิอันนี้อันล็อกยังเดี๋ยวเข้าไปดูไอ้ตัวดำสิเป็นยังไงเวลไหนดูสิเจ้าหน้าตาน่าเกลียดกลับมาที่นี่อีกแล้วเหรอเนี่ยจะมาพิสูจน์ตัวตนอีกครั้งเหรอฮะนี่ไม่อ่ะฉันแค่มาเพื่อที่จะถามว่านายชอบยูโรบีทไหมก็โอเคนะฉันเนี่ยเคยทำโคเวอร์พวกยูโรบีทนะโอ้ยสุดยอดเลยเพื่อนคีย์บอร์ดใหม่ของฉันเนี่ยฉันซื้อมาเพื่อที่จะเล่นยูโรบีทเลยนะมันแสดงให้ดูซิว่านายมีดีอะไรโอเคเลยเจ้าหนูแต่ว่าฉันขอเตือนนายไว้ก่อนนะฟังของฉันเนี่ยตอนนี้มันอาจจะมีเลเวลเกิน 9,000 แล้วนะคราวนี้มันหมายความว่าไงฮะมาช่างมันเถอะเริ่มเล่นเพลงกันเลย3 2 1 go เอ้ยเจ๋งมีสปาเกตตี้ลอยมาด้วยเมื่อกี้ดูท่าบอยเฟนดีครับเอ้ยเอาว่ะคีย์บอร์ดที่เขาพูดถึงเมื่อกี้เพลงชื่อเพลงว่า Running นะผสมอ่ะผมจะไม่ทันเอาบราโวกัจจ์บราโวยอดกว่าใจนี่ดิบิงโกโอ้โหโอปิโตปิโอจิโกจิเอ้ยเอาว่ะ I'm a movingThat's delicious. เออเจ๋งน่ารักดี Here we go. Hmm.
กดจะไม่ทันเนาะเอ้ยเจ๋งเออทำน่ารักดี That's great I'm a beast of the gate Yeah Jump Looks at the ceiling Cooper's not involved Perfect Yay ดูเพลินมาก Oh yeah Oh yeah Thunder Wow Mama Luigi, Mama Luigi, lots of spaghetti, lots of spaghetti. Is it the bagel? Is it the bagel? มาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันนะเอาจริงๆกดสนุกดีเอ้ยใช่ได้ใช่ได้เออเข้าใจทำเออก็เป็นเหมือนเพลงลับของมอด VG สำหรับ Invasion รอบที่ V3.2 นะครับอัดยังนานเลยคลิปนี้เอ้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสำหรับการรับชมคลิปพี่พลอมอนบอลนะฮะก็เล่น VG จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ VG Invasion เวอร์ชั่น 3.2เป็นอัปเดตล่าสุดของ VG นะฮะรวมพลคนโหดเวอร์ชันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย Flippy สุดโหดกับ VG สุดโหดนะฮะ2ตัวเขียวเลยว่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะฮะสำหรับการรับชมคลิปพี่พลอมอนบอลนะฮะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะฮะสำหรับคนที่มาใหม่นะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่พลขอลาไปก่อนนะครับทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะเทคแคร์ครับผมโชคดีแล้วเจอกันที่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ